วัสดีครับที่นี่ New Noble รัชดาลาดพร้าวนิวเป็นแบรนด์ที่จอตลาดคนรุ่นใหม่ของทาง Noble ซึ่งอยากจะนำเสนอบริบทใหม่ของชีวิตอิสระซึ่งให้ผู้คนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัดในราคาที่จับต้องได้บนทำเลที่เป็นศูนย์กลางของย่านเมืองใหม่จึงเป็นที่มาของคำว่านิวซึ่งย่อมาจากคำว่า New Urban Epicenter ครับนี่คือโครงการที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตคนที่ชอบหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆคนที่พร้อมเปิดรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจมาใช้ชีวิตสุดล้านลาที่ New Noble รัชดาลาดพร้าวกันครับโครงการใหม่จาก Noble ภายใต้แบรนด์ New ที่เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่ติดกับ Interchange รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีรัชดาซึ่งคุณสามารถเดินเข้าโครงการจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินได้เลยนะครับในส่วนของงานออกแบบภายนอกเน้นความเรียบง่ายในสไตล์ Noble กับโทนสีเทาและขาวเป็นอาคารสูง34ชั้นจำนวนยูนิตทั้งหมด565ยูนิตอาคารรูปตัว L นะครับในส่วนของล็อบบี้ใช้โทนขาวเป็นหลักดูเรียบครีมแต่อาศัยลายของหินธรรมชาติที่เคาน์เตอร์บวกกับการเล่นเท็กซ์เจอร์บริเวณผนังช่วยเพิ่มมิติให้งานอินทีเรียนอกจากนั้นยังเพิ่มความไดนามิกด้วยเส้นสายบริเวณฝ้าเพดานและผนังเอียงรวมถึงแนวทางเดินที่เป็นเส้นเฉียงอีกด้วยเมื่อคุณนั่งอยู่ในล็อบบี้สามารถมองผ่านกระจกออกไปเห็นสวนด้านนอกที่คุณสามารถออกไปนั่งนั้นลาเปลี่ยนบรรยากาศได้พื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้มีแอคทิวิตี้หลากหลายให้คุณได้ลัดลาเต็มที่กว่า 3,000 ตารางเมตรเลยนะครับเพราะเขาอยากให้เกิดการเชื่อมโยงกันของคอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับโดยพื้นที่ส่วนกลางหลักนั้นจะอยู่บริเวณชั้น6ที่คุณสามารถลัดลาได้ทั้งฟลอร์เลยครับที่นี่มีการออกแบบแลนด์สเคปให้เชื่อมโยงกับพื้นที่กิจกรรมได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ฟลอร์เอชพูลสระว่ายน้ำยกระดับขอบสระผนังน้ำตกทำให้เกิดเสียงธรรมชาติช่วยลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมและยังมีการวางต้นไม้ไว้โดยรอบเพื่อเพิ่ม privacy ให้กับผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วย High Energy Club Fitness อุปกรณ์ครบครันออกกำลังแบบคนรุ่นใหม่เบิร์นไขมันกันได้เต็มที่และผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยไอน้ำที่ห้อง Steam Room Co Kitchen พื้นที่ที่คุณสามารถเข้าครัวทำอาหารได้รวมถึง Bar and Bistro ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ Hangout กับเพื่อนๆได้เลย Co Working and Library มีพื้นที่ให้ Study หรือนั่งทำงานใครจะประชุมในห้องมีตติ้งก็ได้เช่นกันและโคซาลอนกับเอนเตอร์เทนเมนต์รูมที่ให้คุณสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายร่วมกันได้ในส่วนของดาดฟ้าที่มีมุมบาร์บีคิวซันเซ็ตเดย์เบสก็มีการออกแบบเฟสิลิตี้ให้เหมาะกับกิจกรรมเอาท์ดอร์ทั้งในเวลาเช้าตรู่และหัวค่ำด้วยครับมาละลานต่อที่ยูนิตของโครงการนี้นะครับซึ่งเขาออกแบบให้เป็นห้องหน้ากว้างฟังก์ชันครบแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจัดเต็มเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น5 type 5ขนาดนะครับเริ่มจากขนาด22และ26ตารางเมตรนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตครับและห้องขนาด30ตารางเมตรสำหรับวัยทำงานได้พื้นที่กว้างขึ้นมาหน่อยแบ่งเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือห้องขนาด34และ 42.6 ตารางเมตรครับสำหรับชีวิตคู่หรือคนที่เพิ่งสร้างครอบครัวที่มีฟังก์ชันครบพื้นที่กว้างจัดเต็มเลยละครับห้องทุกห้องความสูงจากพื้นถึงฝ้าจะอยู่ที่ 2.6 เมตรนะครับและยูนิตของที่นี่จะออกแบบให้เป็นห้องหน้ากว้างครับเริ่มจากห้องขนาด26ตารางเมตรหน้ากว้างจะอยู่ที่ 5.2 เมตรครับและห้องขนาดใหญ่สุดก็คือ 42.6 ตารางเมตรหน้ากว้างจะอยู่ที่ 8.2 เมตรเลยนะครับซึ่งถือว่ากว้างมากๆครับข้อดีของห้องหน้ากว้างก็คือเราสามารถจะออกแบบแล้วก็จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าใช้ชีวิตได้จริงนะครับและที่สำคัญคือเขามีการให้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็บิลอินเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะกินข้าวเก้าอี้โซฟาโต๊ะกลางเคาน์เตอร์ครัวรวมถึงแอร์ด้วยครับถือว่าครบแล้วก็พร้อมอยู่เลยนะครับผ
ูดถึงโลเคชันก็ล้านลามกันนะครับเพราะว่าโครงการนี้ติดอยู่กับอาคารจอดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวและทางลงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีรัชดาก็อยู่ด้านหน้าโครงการเลยนะครับห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นสรุปคือใกล้ทั้งรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินแถมยังเชื่อมกับถนนรัชดาและถนนลาดพร้าวอีกจะไปล้านลาที่ไหนก็ง่ายและในอาคารจอดรถ MRT ก็จะมีกูเม่มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารหลากหลายลอนดรีก็มีอยู่คอนโดนี้ชีวิตดีถ้าวันไหนเบื่อก็ขับรถออกไปใกล้ๆเส้นปากทางลาดพร้าวก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นจีนไทยให้เลือกครบร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเก๋ๆก็ตั้งเรียงรายสบายเมื่อมองจากโลเคชันแล้วต้องขอใช้คำว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับเพราะว่าทำเลตรงนี้เนี่ยเป็น New CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพแล้วก็ให้ทางเลือกที่หลากหลายมากๆสำหรับคุณทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ล้านลายามว่างเลยนะครับลองคิดภาพตามก็ได้ครับว่าคุณอาจจะไปทำงานที่ออฟฟิศแถวรัชดานะครับพอตกเย็นจะไปเจอเพื่อนแถวลาดพร้าวก็สบายมากครับหรืออย่างวันเสาร์อาทิตย์คุณอาจจะเริ่มจากการไปเที่ยวแถวจตุจักร Union Mall แล้วก็พอตอนเย็นก็มาดูหนังที่เอสพลานาดรัชดาหรือเซ็นทรัลพระราม9ก็ได้ครับถือว่าเป็นทำเลที่เป็นศูนย์กลางคุณจะไปไหนมาไหนก็สะดวกเพราะว่าใกล้มากๆเลยล่ะครับมาถึงช่วงท้ายของการรีวิวนะครับกับช่วง Give Me 5ครับสรุป5ข้อเด็ดๆของโครงการ New Noble รัชดาลาดพร้าวนะครับข้อที่1ครับคือเรื่องของทำเลนั่นเองครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยใกล้มากๆนะครับทางรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็ใต้ดินครับซึ่งมันใกล้แบบเดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นความใกล้แบบนี้เนี่ยแหมชีวิตล้านลาอย่าบอกใครเลยล่ะครับข้อที่2นะครับคือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางที่เขาเน้นลักษณะของการเชื่อมโยงกันแบบคอมมูนิตี้เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งต้องถือว่ามันตรงแล้วก็โดนใจคนรุ่นใหม่แบบสุดๆเลยครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําหลากหลายทีเดียวครับข้อที่3นะครับคือเรื่องของการใช้ชีวิตครับต้องบอกเลยว่าทําเลตรงนี้เนี่ยได้ครบมาเต็มคือfull option สุดๆเลยนะครับทำให้คุณมีทางเลือกที่หลากหลายในการใช้ชีวิตทั้งด้านการทำงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ล้านลายามว่างครับข้อที่4ครับคือเรื่องของราคานะครับต้องบอกว่าราคาขนาดนี้แต่ให้เฟอร์นิเจอร์บิวอินครบคันขนาดนี้เนี่ยแม่คือมันคุ้มค่ามากๆครับเราล้านลาตั้งแต่ยังไม่เข้าอยู่เลยล่ะครับข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของห้องหน้ากว้างครับที่เขาออกแบบแบรนด์ได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะครับที่สำคัญห้องหน้ากว้างเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นของแบรนด์ New เลยนะครับซึ่งสำหรับโครงการ New Noble รัชดาลาดพร้าวนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ห้องหน้ากว้างให้คุณได้ใช้ชีวิตกันแบบล้านลาเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้ามาดูที่โครงการนะครับก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์022519955หรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ noblehome.com นะครับรวมถึง Line Official ของทาง Noble ด้วยนะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวศต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวโครงการหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับไปแล้วครับ